ก่อนที่ถามว่าวิธีอ้อยยังไงอ่ะวิธีอ้อยมันเราสอนไว้เมื่อวานใช่ไหมแต่มันมีบทเรียนที่อยู่ในเชิงของการเหมือนการอ้อยนี่แหละแต่เป็นอ้อยที่อยู่ในความสัมพันธ์แล้วมันอยู่ในคอร์ส Miss Boss Advance นะให้ไปฟังตรงนั้นเยอะๆแล้วก็อีกอันนึงคือ TKP คือวิธีการพูดกับผู้ชายพูดยังไงให้เขามีพลังพูดยังไงให้บูสต์อีโก้เขาอันนั้นจะอยู่ใน TKP แล้วก็แต่ถามผมสำหรับคำถามนี้เดี๋ยวนี้นะ คำตอบคือนะอย่าเข้าโหมดอีผีบ้าก่อนเถอะเพราะถ้าเกิดเขาบอกแล้วว่าเขาไม่ได้คิดอะไรกับทางนั้นเนี่ยแต่ถ้าสมมติเราผีบ้าเข้าบ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดการเปรียบเทียบเขาจะไปคิดทางนู้นเขาจะไปคิดทางนู้นเนี่ยอยู่กับทางนู้นโอ้ทางนู้นถามเรื่องทัศนคติเป็นยังไงครอบครัวเติบโตความฝันpassion ของมันถามคำถามประเภทนี้เขาดีคืออะไรรู้ป่ะคนตอบเนี่ยจะตอบไม่หยุดเลยไงใช่เพราะมันมีเรื่องเล่าเต็มอ๋อผมรักตรงนี้ผมคลั่งไคล้กับสิ่งนี้ผมอินผมมีความฝันผมอยากเป็นนู่นเป็นนี่บางทีคนถามก็แบบโอ้โหตอบเยอะไปแต่ก็เงียบๆ enjoy ยิ้มพยักหน้าฟังไปฮะในขณะเดียวกันคนที่ถามเนี่ยนั่งเป็นผีบ้าอยู่ที่บ้านแล้วบอกฉันไม่สบายใจอย่างงู้นอย่างนี้เหมือนกับเริ่มมาคอนโทรลเขาอะในขณะที่ถ้าเกิดอยู่ที่จุดนี้ไปเรื่อยๆนะเขาจะคิดว่าเวลนี่ยังไม่ได้คอมมิตอะไรนะเว้ยอย่าให้เขาพูดอย่างนี้เด็ดขาดนะถ้าเกิดผู้ชายแบบถึงจุดที่มันแบบจะตกเหวแล้วอะเคยดูแบบการ์ตูนที่มันวิ่งมาเจอเหวแล้วอะหันกลับมาเดี๋ยวเราเป็นอะไรกันโอ้ยโอ้ยอยู่เอ้ยนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันคือเกมใครอึดกว่ากันถามว่าอึดอะไรอึดที่จะต่อสู้กับอารมณ์ตัวเองใครอึดกว่ากันเคลียร์มั้ยเดี๋ยว